ไม่กลัวจ้าคุณฉันกลัวผมฉันต้องสามบรรทัดสองบรรทัดกลัวสคริปต์เหรอใช่เธอต้องตอบว่ากลัวฉันEP 5ในวันนี้ไม่ทำได้ไหมขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจมันไม่ดีนะเธอรู้ได้ยังไงว่าความขี้เกียจมันไม่ดีทำไมล่ะนี่ความขี้เกียจเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมใหม่ๆ wow. ให้แก่มวลมนุษยชาติยังไงไหนพูดสิเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คืออสังหากับ lazy consumer คุณลูกค้าที่แสนจะขี้เกียจก่อนอื่นเลยใครยังไม่รู้จัก lazy consumer เราไปทำความรู้จักกับ lazy consumer กันดีกว่ายังไงไหนพูดสิอ่ะเทรนด์ lazy consumer เนี่ยมันมีมาสักพักแหละมันเกิดขึ้นมาจากความขี้เกียจระดับ universal ของมนุษยชาติซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนให้บริษัทเนี่ยมีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเธอเคยได้ยินนี้ไหม lazy user model ไม่อืมอันเนี้ย lazy user model เนี่ยมันเป็นประมาณว่าคนที่มีความขี้เกียจนิดๆอ่ะมักจะหาช่องทางลัดหาวิธีการซอกแซกเพื่อที่จะเป็นการประหยัดเวลาในการทำอะไรต่างๆสร้างความสะดวกสบายให้ตัวเองเพื่อแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเหมือนกัน wow. ในทางการตลาดแล้วเนี่ยเขาเรียกลูกคนกลุ่มนี้ว่า lazy consumer และเธอรู้ป่าวว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการเรียกกันขำๆนะเขามีการจัดอันดับด้วยโดยขอบอกก่อนว่างานวิจัยอันนี้ที่ไทยก็มีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณถูกจัดทำขึ้นโดย CMU หรือวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองโดยเขาได้ทำการเก็บตัวอย่างจากบุคคลทั้งหมด 1,200 คนโดยแบ่งตามช่วงอายุออกเป็น4กลุ่มคือ Baby Boomer 109คน Gen X 319คน Gen Y 510คนและ Gen Z 262คนเป็นชาย346คนหญิง854คน wow. ซึ่งวันนี้นิวทอล์คของเราเนี่ยก็จะมาทำการรายงาน5อันดับที่คนไทยขี้เกียจที่สุดจากงานวิจัยนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่5มนุษย์ชอบกินแต่ไม่อินทำอาหารแค่อันดับ5ก็คือมาแรงแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นโดยจากงานวิจัยเนี่ยเขาให้เหตุผลของคนกลุ่มนี้ออกเป็น2ข้อคือข้อ1ว่าไงทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นข้อ2เสียเวลามันเสียเวลาซึ่งก็เข้าใจได้มันก็เลยเป็นที่มาของพวกธุรกิจรับส่งอาหารรับซื้ออาหารต่างๆซึ่งเนี่ยที่ออฟฟิศของเราก็มีน้องคนนึงสอนย่อว่าน้องมายสอนย่อแล้วสอนย่อว่าน้องมายนางเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการสั่งอาหารโดยแท้ซึ่งนางสั่งทั้งวันเช้ามานางสั่งแล้วแอปก็มันเย็นก่อนนอนแอปย้อนฮิตทุกวันนี้ที่เราสั่งกันก็จะมีอะไรบ้าง Grab Food Foodpanda Line Man Appet แล้วเธอเชื่อไหมว่าธุรกิจ Food Delivery เหล่านี้ในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นถึงหมื่นล้านเลยนะจ๊ะจากความขี้เกียจของเราจากเขารวยไปเลยเราขี้เกียจแต่เขารวยปรากฏไม่ใช่ว่าเราเป็นจากไม้คนเดียวจากไม้คนเดียวหมื่นล้านจากงานคนเดียวเพราะนางสั่งทั้งวันแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่ามันสะดวกคือนอกจากที่เราจะไม่ต้องทำเองแล้วคือเราไม่ต้องเดินทางไปซื้อเนาะในประเทศที่การเดินทางต่างๆมันสะดวกเงี้ยเนาะกรุงเทพที่เราตัวอันดับที่4ชอบอ่านแต่แค่ผ่านๆก็พอคำนี้ซึ้งมากอันนี้เป็นพฤติกรรมการเสพโซเชียลที่หลายคนคงเคยเห็นแหละพวกเพจหรือพวกเว็บอะไรต่างๆที่เขาจะคอยสรุปข่าวให้เราสรุปดราม่าอันยาวเหยียดที่เราจะต้องทางตาดูวันต่อทั้งคืนมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเพจพวกเว็บอันนี้บูมมากเลยนะมีคนกดถูกใจกดไลค์กันเป็นแสนเป็นล้านเพราะว่าเราอะอยากรู้อยากแบบอยากเผื่ออยากอ่านอะแต่ไม่อ่านทั้งหมดใช่ปะซึ่งมันก็จะตรงกับการวิจัยว่าเขาให้เหตุผลของคนกลุ่มนี้ว่าอะไรจ้าข้อหนึ่งไม่ชอบอ่านอะอ่านโอ้โหคุณอันนี้น่าเห็นใจนะใครๆก็เป็นหนังสือเนี่ยยานอนหลับชั้นดีอ่ะข้อ2ว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถ้าไม่มีเวลาเรื่องราวก็ไม่ปฏิปต่อเนาะกลัวขัดตอนก็เลยไม่อ่านอย่างเงี้ยหรอคุยกันยังอ่ะข้ามไปจ้ะอันดับที่3มนุษย์บ้านรกสกปรกค่อยทำคุณแม่อันนี้คนลุกแล้วเนี่ยคนลุกตรงมากเรากับโดนตบหน้ากลางเสียประสงค์มาดูเหตุผลก่อนว่าจากงานวิจัยเขาว่ายังไงอะกว่าจะเลิกงานกลับบ้านก็ไม่มีเวลาทำแล้วอะอันนี้สมเหตุสมผลนะเลิกงานดึกกลับไปถึงบ้านนั้นแบบสองทุ่มอาบน้ำเสร็จสามทุ่มก็ต้องรีบนอนตอนเช้าต้องตื่นทำงานใช่ปะแต่ไอข้อต่อไปเนี่ยมันอะไรอะเธอพูดไม้กวาดไม้ถูพื้นมันสั้นอะปวดหลังเนี่ยข้อนี้ไม่คืออะไร
ความผิดหวังไม้กวาดซัดมันต้องเป็นความผิดของโรงงานผลิตไม้กวาดแล้วแหละใช่หรือเราแก้ปัญหาที่ตัวเราอย่างเช่นถ้าเธอรู้ว่ามันสั้นน่ะเธอก็ไปเอาไม้กวาดหยักใหญ่ก็มานั่งกวาดเนี่ยไม้กวาดไม่สั้นได้ใช่ไหมได้ไม่ต้องกลัวทำไมกวาดเป็นยาวแล้วนอนกวาดได้ไหมซึ่งธุรกิจที่มันมารับกับข้อนี้เนี่ยก็คือพวกอะไรพวกแกดเจ็ตที่เป็นแบบว่าเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติต่างๆที่มันจะคอยดูดให้เราเป็นหุ่นยนต์ที่ชนขอบนู่นชนนั่นนี่อะไรเงี้ยฉันก็เคยมีตัวนึงแต่ว่านางได้อันตรธานไปสู่โลกหน้าแล้วนางขึ้นรับประทานผมถูพื้นของฉันอีกธุรกิจนึงอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็คือพวกแอปพลิเคชันจัดหาแม่บ้านต่างๆสามารถเลือกแม่บ้านนัดวันเข้ามาทำได้อันนี้ใครถ้าเกิดยังไม่ค่อยรู้จักเราเคยเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับ5แอปพลิเคชันแม่บ้านที่แบบไว้ได้และก็ราคาสมเหตุสมผลเอาไว้ในเว็บของคอนโดนีโอเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปเน็ตหน้าเว็บให้แล้วก็เดี๋ยวลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะขายของขายของจ้ะเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้เนาะของกินของใช้เยอะลูกของกินของใช้กับเจ๋อแล้วเย้วัดซักอันดับ2ชอบช็อปแต่ไม่ชอบรออันเนี้ยจริงบางทีเราไปซื้อของอะเราเดินช้อปปิ้งอย่างเพลินๆเลยนะเพราะว่าในตัวดีพาร์ทของเขาอะมันกว้างมันเราไม่รู้สึกว่าคนเยอะแต่พอเรากลับมาที่แคชเชียร์ปุ๊บแถวนั่งยาวมากเหมือนประเพณีบุญพเวสแจกโรงทานอยู่ตรงนั้นซึ่งแบบมันน่าหงุดหงิดแต่มันมีธุรกิจที่หยิบเอาเพนพอยต์ตรงนี้มาแก้ปัญหาแล้วก็คือ Amazon Go อันนี้เก๋มากอยู่ในต่างประเทศนะจ๊ะ Amazon Go เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดย Amazon นั่นแหละมันจะเป็นไม่ใช่ Amazonไม่ใช่คาเฟ่ Amazon ตีใช่หรอซึ่งเราจะสามารถเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของนางและหยิบของที่เราต้องการน่ะมาอบอุ้มไว้เดินไปที่แคชเชียร์เธอจะไม่เห็นคิวเลยทำยังไงอ่ะเพราะว่าเขาจะมีกล้องและเซ็นเซอร์จำนวนมากอยู่ที่บริเวณแคชเชียร์ตรงนั้นเธอเดินผ่านปุ๊บกล้องและเซ็นเซอร์มันก็จะจับบาร์โค้ดของที่เธออุ้มมาจากนั้นนางก็จะไปตัดเงินจากบัญชี Amazon ของเธอแต่เราต้องมีบัญชีของเขาใช่มั้ยถูกเธอต้องมีบัญชี Amazon ซึ่งอันนี้มันได้2ต่อเลยนะอันนึงก็คือช่วย Lazy Consumer ใช่มั้ยอีกอันหนึ่งคือสังคมไร้เงินสดซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีอีกหน่อยเราอาจจะได้เห็นในเมืองไทยอีกหน่อยอ่ะก็คืออาจจะอีกนานอีกหน่อยก็ลืมเชื่อและอันดับที่1อยากดูดีแต่ไม่มีแรงกลุ่มนี้ก็คือคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่นแหละไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยเอาจริงๆอันดับหนึ่งเนี่ยคนใกล้ตัวของพวกเราน่าจะเป็นโหมดประเภทที่ว่าวางแผนที่จะเข้าฟิตเนสเธอซื้อชุดซื้ออุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยซื้อแพ็กเกจแล้วด้วยมีการลงคอร์สต่างๆแต่ไปออกได้3อาทิตย์ไม่ไปละฉันโดยจากงานวิจัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลของคนกลุ่มนี้เนี่ยคืออะไรจ๊ะการออกกำลังกายมันน่าเบื่อน่ะนั่นหมายความว่าการออกกำลังกายมันขาดแรงจูงใจถูกไหมแต่อันนี้เราคิดไม่ออกว่ามันมีธุรกิจอะไรที่ออกมารองรับ lazy consumer กลุ่มนี้อย่าลดน้ำหนักมันไม่น่าใช่ไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันเป็นพวกแอปพลิเคชันออกกำลังกายไหมที่จะช่วยเราเคาท์ว่าเราแบบออกกำลังกายวันนี้กี่วีคแล้วกี่วีคแล้วหรือพวกสมาร์ทวอชสมาร์ทแบนด์ต่างๆที่จะคอยนับก้าวเดินของเรานับอัตราการเต้นของหัวใจได้แบบนี้ได้หรือว่าที่มันไม่มีอะไรมารองรับอ่ะเพราะว่าสุขภาพดีอ่ะมันไม่มีทางรัดนี่คุณพี่มันสวยมากเป็นเลยคุณพี่เหรออ่ะก็ผ่านไปแล้ว5อันดับสังเกตไว้ว่า5ข้อที่ผ่านมาเรายังไม่มีการพูดถึงอสังหาประเภทบ้านหรือคอนโดซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4เลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยอสังหาเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวเหมือนกันนะ เพื่อที่จะให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยรองรับกับลูกค้ากลุ่ม Lazy Consumer นี้ เพราะว่าตัว Lazy Consumer เนี่ยมันไม่ได้เป็นเทรนด์แค่ในไทยนะมันเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกเราจะสังเกตได้ว่าอสังหาบางที่เริ่มมีการนำเอาพวก Living Solution เข้ามาสมาร์ทโฮมสมาร์ทลิฟวิ่งต่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วในหลายคลิปที่ผ่านมาอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างมาเพื่อตอบรับกับลูกค้ากลุ่มนี้เหมือนกัน Whoa. หรือถ้าสมาร์ทโซลูชันต่างๆที่พูดเมื่อกี้ยังสมาร์ทไม่พอตอนนี้นะจ๊ะทางแสนสิริเขาได้มีการติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant ไว้ในโครงการพื้นราบระดับ Luxury Class ของเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้า Google Assistant เนี่ยก็จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราในบ้าน อย่างเช่นสามารถที่จะเปิดทีวีเปิดเพิ่มลดเสียงในทีวีได้ระบบไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเขาก็ควบคุมได้ระบบรักษาความปลอดภัยเราสามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดในโรงรถริมรั้วอะไรแบบนี้ได้หรือแม้กระทั่งการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเพื่อช่วยให้เราประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นอันนี้นางก็ทำได้เหมือนกันจ้าซึ่งไอ้เจ้า Google Assistant เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทลิฟวิ่งเหมือนกันนะที่แสนสิริเขาพยายามพัฒนามาในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดจะ
ให้ลึกไปกว่านั้นอีกเนี่ยพวกสมาร์ทลิฟวิ่งอ่ะเขามีการทำงานที่เต็มรูปแบบกว่านี้บางที่สามารถตรวจวัดมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนอนของเธออ่ะว่าเธอหลับกี่ชั่วโมงหลับสบายไหมหลับสนิทกี่ชั่วโมงอย่างนี้ด้วยหรือยิ่งไปกว่านั้นบางที่อ่ะมันมีเซ็นเซอร์วัดอุบัติเหตุในกรณีที่เธอมีผู้สูงอายุแล้วเกิดผู้สูงอายุท่านอ่ะล้มอ่ะมันจะมีเซ็นเซอร์ที่จะคอไปยังอิมเมอร์เจนซี่ต่างๆรปภ.อะไรใช่เรียกเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทุกทีอันนี้เป็นแบบ AI ที่ล้ำมากอ่ะซึ่งมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยแหละดีมากเลยยอหมายถึงฉันฉันอ่ะเนี่ยโครงการพื้นราบอ่ะมาแล้วนั่นแปลว่าอีกหน่อยคอนโดก็จะต้องตามมาแน่นอนอาจจะเป็นแสนสิริเดี๋ยวเดฟเจ้าอื่นก็ได้อดใจรอกันอีกไม่นานเพราะเชื่อว่ายังไงซะลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีทางหมดไปแน่นอนลูกค้ากลุ่มที่เกียจกลุ่ม lazy consumer เนี่ยและอีกหน่อยมืออาจจะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยอสังหาก็ต้องหาวิธีการที่จะมาดึงดูดเราให้ซื้อคอนโดให้เราอยู่อย่างสบายอยู่อย่างราชาที่สุดแต่ก็อย่าหลงระเริงไปนั่นซะบางทีบางอย่างขี้เกียจมากมันก็ไม่ได้ฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจเตือนและสำหรับนิวทอล์กในวันนี้มาที่บ้านแน่ก็ยังแพ้ลาเพราะว่าต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะจะเจอกันใหม่ใน EP หน้าซึ่งจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามกันนะจ๊ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทั้งกับคอนโดนิวด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันจ้า